แม่ตั๊กโทรมาบอกกูเมื่อคืนโทรมาตอน3 ทุ่มบอกแม่กินข้าวยังหนูจะซื้อข้าวกินบอกไม่เอากินไม่ลงบอกแม่ไม่ต้องมาปกป้องหนูกูไม่ได้ปกป้องมึงเลยกูพูดไปตามข้อเท็จจริงบอกหนูไม่อยากให้แม่โดนคนมาลุมด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อยู่คนเดียวหนูเป็นห่วงบอกเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนทัวลงเนี่ยไม่แพ้แม่ตั๊กกรกนกคุณผู้ชมสำหรับลีน่าจังต้องบอกว่าลีน่าจังเนี่ยโอ้โหเหมือนออกมาแทงสวนต่างๆนานาคุณผู้ชมจนล่าสุดเนี่ยมีการร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโดนทัวจากคนไทยเนี่ยอย่างหนักจนอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีเนี่ยคนจ้างงานแล้วก็มีการต่อว่าเนี่ยไปยังคุณหนุ่มกรรชัยด้วยคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาก่อนผู้ชมคือลีน่าจังเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สด TikTok แล้วมีการพูดนะฮะว่าตัวเองเนี่ยได้มีการต่อสายตรงคือแม่ตั๊กเนี่ยมีการต่อสายตรงเนี่ยถึงลีน่าจังคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยไม่อยากทำธุรกิจแล้วเพราะต้องบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าเรื่องที่เป็นเรื่องทองที่เป็นประเด็นเนี่ยมันโดนหนักหน่วงและมันโดนต่อว่าโดนทัวร์ลงเนี่ยอย่างหนักจนเธอเนี่ยเหมือนจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยคุณผู้ชมซึ่งตั๊กกรกนกเนี่ยก็ได้เลยมีการเนี่ยมาปรึกษากับลีน่าจังคุณผู้ชมลีน่าจังเนี่ยก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันไปซึ่งล่าสุดมันมีประเด็นคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีกระแสออกมาว่าตอนนี้รถหรูของตั๊กกรกนกหรือแม่ตั๊กเนี่ยคุณผู้ชมมันมีการล่องหนฮะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ารถเนี่ยมันล่องหนกันได้แล้วก็มีคลิปเนี่ยโผล่ออกมาว่อนเลยว่าเป็นรถคันนี้คันโน้นคันนี้เนี่ยมันเป็นคันเดียวที่อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวหรือกระแสมากมายออกมาล่าสุดลีน่าจังเจ้าเดิมฮะขอบุกพิสูจน์บุกไปถึงหน้าบ้านแม่ตั๊กกรกนกเลยคุณผู้ชมมีการบอกว่าบ้านนี้ฉันเคยมาแล้วและเคยขึ้นไปชั้นห้องนอนนู่นนี่นั่นมีการบอกว่าห้องนอนเนี่ยจะเป็นชั้นที่มีการเก็บกระเป๋าหรูรวมถึงนาฬิกาหรูที่เป็นเรือน10 ล้านที่คุณตั๊กกรกนกเนี่ยเขาเคยออกเอามาโชว์เอามาอวดแต่พอไปดูว่าไปดูว่ารถเนี่ยมันล่องหนจริงหรือเปล่าลีน่าจังกลับพูดนะบอกว่าก็ยังไม่ล่องหนนะรถเนี่ยก็ยังอยู่ชั้นเนี่ยเคยขึ้นอยู่คันสีส้มๆเนี่ยคันหรูๆเนี่ยชั้นเนี่ยเคยขึ้นมาแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าเอาแล้วมีกระแสข่าวว่าคุณตั๊กกรกนกเนี่ยได้มีการต่อสายตรงมาหาลีน่าจังเนี่ยจริงหรือไม่ลีน่าจังก็ยอมรับนะคุณผู้ชมว่าจริงแต่เป็นการติดต่อมาเนี่ยเมื่อ2 วันที่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าลีน่าจังพอได้กระแสข่าวว่ามีรถล่องหนบุกพิสูจน์ทันทีแต่สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยก็ยังไม่ล่องหนนะก็ยังอยู่เนี่ยครบอยู่ก็ต้องดูคุณผู้ชมว่าล่องหนจริงหรือว่าล่องหนไม่จริงเราลองไปฟังเสียงลีน่าจังกันหน่อยฮะมีอันผ่านแล้วก็มีรถสีอันเนี้ยเขาลูกจ้างเขาขับไปส่งฉันที่บ้านสีส้มเนี่ยก็ยังอยู่มันยังไม่ได้หนีไปไหนเออแล้วทำไมไปตอแหลล่ะฮะตอแหลพี่เกียนตอแหลคุณนี่ไปหมดแบนเลยตอแหลแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีเพจหนึ่งที่ไปออกขนกระแสก็บอกว่าเนี่ยคนหมดเกียนก็มาแห่ตาดูค่ะก่อนจะโพสอะไรนะกูไม่ได้เข้าข้างตักบุ๋มก่อนกนกนะคะเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกค่ะมันไม่เคยโทรหากู2 ปีกว่าไม่เคยจ้างกูทำงานนะกูอยู่แบบอดอยากค่ะแก่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็วันนี้เราอยากจะมาพิสูจน์เพราะว่าพวกมึงก็ไปกล่าวหากูไปด่ากูทั้งประเทศเลยบอกว่าอีนี่มันเลวมันร่วมกับตั๊กกรกนกไปหลอกลวงคนผู้เสียหายซื้อทองฉันก็เลยมาดูว่าตั๊กเนี่ยมันขนอะไรหมดเพราะเราเคยมาบ้านนี้ครั้งหนึ่งตอนที่เขาจ้างฉันมาเยี่ยมบ้านเขาอะพี่เราไม่ได้จ้างฉันไปไลฟ์ขายของแล้วพาฉันไปดูร้านทองพาฉันไปดูโกดังมันขายเก็บโปรตีนอะเป็นล้านกล่องเลยอะแล้วก็พาไปบ้านมันสวยมีแซนเดียแล้วก็มีพนักงานอะที่ทีมรีวิวอะต้อง8 คนแล้วก็พามาบ้านนี้ไปดูห้องนอนมันที่มีกระเป๋าฉันก็เลยมาดูว่าไอ้ตั๊กหนีจริงแบบก็ยังอยู่นี่ตอแหลสร้างกระแสหิวแสงแล้วตัวพี่ลีน่าจังติดต่อได้ไหมครับเขาโทรมาหาฉันพี่2 วันก่อนฉันนอนอยู่บนเตียงเพราะฉันร้องไห้จนไม่สบายร้องไห้3 วันจนปวดซึมเศร้ามันจะโทรมาแม่เห็นหนูเห็นแม่ร้องไห้ไม่มีข้าวกินหนูจะให้คนเอาข้าวมาไปตั้ง3 ทุ่มแล้วกูอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันมาปล้นกูมาฆ่ากูมีแกงอยู่ในตู้เย็นกูแดกไม่ลงกูไม่สบายกูร้องไห้เขาก็เลยบอกว่า
แม่ไม่ต้องปกป้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อีกเขาพูดอย่างนี้แม่หนูไม่ทำธุรกิจแล้วหนูเลิกทำเนี่ยหนูป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยสายอะไรเนี่ยระยงระยางหมดเลยแม่รู้หรือเปล่าไอ้พี่หนุ่มผลกระแสให้เลขาเขาชื่อคุณรถอ่ะโทรมาเตือนหนู3วันแล้วขอร้องให้หนูไปออกผลกระแสแม่บอกมึงอย่าไปออกมึงเห็นมั้ยเนี่ยมึงตายเนี่ยมึงจะต้องติดคุกมึงจะเจ๊งทั้งหลายร้อยล้านนะจะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่ามึงยังไม่เข็ดเหรอบอกแม่แต่อย่างน้อยหนูก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทองหนูไม่ปลอมมันยังคิดอย่างเงี้ยอีตาสเนี่ยแล้วฉันบอกมึงไม่ต้องไปช่วยเหลือใครอีกนะมึงโดนเนี่ยละคนเหมิดมานี่ไงป้าเบียร์เขาบอกว่าไม่ห้ามหนูช่วยแต่หนูว่าชอบไปช่วยคนบักผัวมันก็ห้ามฉันก็บอกว่าอีเด็ก2คนนั้นน่ะถ้ามึงไม่แจ้งก็ไม่มีคนแจ้งหรอกขี้เลยจะตายห่ามันเปิดสปีกเกอร์โฟนไงแล้วก็มีเสียงผู้ชายหัวเราะแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครมันไม่ได้วิดีโอคอลมันโทรมาหาเรานอนอยู่บนเตียงฉันไม่เคยโทรไปหามันเห็นเมื่อกี้พูดว่าตัวคุณตั๊กเนี่ยตอนนี้ป่วยอยู่ก็มันพูดนะมานอนอยู่โรงพยาบาลที่หายไปไม่ได้ออกสื่อเลยเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลป่วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรนะคือตอนนั้นเนี่ยฉันก็คนแก่กลางคืนนอนไม่หลับก่อนที่จะเป็นข่าวดังฉันก็ถ่ายทิกตอกใช่ไหมที่ชอบเล่นทิกตอกกลางคืนเห็นมันทำคิดว่าเนี่ยใครจะสู้ชีวิตเท่าตั๊กตอนนั้นก็ไปผ่าอันนั้นผ่าจริงมันถ่ายคลิปอะไรให้ดูเลยแล้วแบบตอนนี้ตั๊กไปตรวจก็เจอว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกช่องคลอดมันพูดฉันดูจากคลิปที่มันลงติ๊กตอกลูกโอ้เครียดเลยขนาดฉันน่ะแค่มันเอาชื่อฉันแบบว่าอินเน็ตไอดอลประตูน้ำฉันยังร้องไห้ตั้ง3วันป่วยเลยอ่ะไม่ให้กำลังใจให้กำลังใจมันทำไมก็มันทำเหี้ยก็รับผิดชอบไปมีแต่ฉันไปด่ามันมันโทรมาก็ด่ามันมึงก็ไปชดใช้ค่าเสียหายขอโทษเขาบอกนี่เขาจะไม่หาว่าหนูเอาเงินไปปะบอกไม่เกี่ยวก็ท่านพ่วงในการสคบเขาบอกแล้วไงว่าท่านได้รับการเยียวยาแทนที่ตั๊กจะติดคุกศาลท่านก็จะได้เมตตารอลงอาญาว่าตัวเนี่ยจำเลยได้ชดใช้เยียวยาให้ผู้เสียหายแล้วเนี่ยสรุปแล้วมึงอีบิ๊กเกียนกับอีเพจที่มึงหิวแสงตอแหละสร้างกระแสทำไมมึงไม่แหกตาดูมาอย่างกูแหกตาดูเลยก่อนจะไปโพสตอแหละเดี๋ยวพี่ลีน่าฝนตกแล้วพี่ฉันไม่สบายอยู่นะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าก่อนหน้านี้มีรถเป็น10คันอ๋อก็อีตักมันขี้อวดมันซื้อเล็กซัสมา850,000ไอ้8.5 ล้านมันเห็นไอ้นายกอ่ะเศรษฐาครับมันก็อยากครับอีนี่มันอยากอวดมันถึงได้ซวยไงถ้ามันไม่อวดร่ำอวดรวยมันจะซวยเหรอจริงไหมพลตำรวจเอกจิรภพภูริเดชเนี่ยเขาสั่งให้ตำรวจตรวจสอบตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีเจ้าโทตรวจสอบเส้นทางการเงินไงตัวพี่ลีน่าคิดว่าเขาไม่ได้หลบหนีไม่ได้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินก็วานซึ่งเพิ่งโทรมาแบบนอนอยู่โรงพยาบาลไงพี่นะพอดีฉันไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ